ส่องชีวิตเติ้ลธนพลอดีตพระเอกดังออกจากวงการกลับต่างจังหวัดเป็นเกษตรกรหลังจากที่อดีตพระเอกดังเติ้ลธนพลนิ่มไทยสุขได้ตัดสินใจละทางโลกมุ่งทางธรรมเข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี65โดยได้ฉายาทางธรรมว่าธนปัญโญหรือผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์และหลังจากที่ลาสิกขาแล้วปัจจุบันหนุ่มเติ้ลก็ได้ย้ายไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ที่ต่างจังหวัดพร้อมกับอัปเดตชีวิตส่วนตัวให้ได้ติดตามการผ่านทาง Instagram ส่วนตัวซึ่งดูเหมือนว่าชีวิตตอนนี้ของหนุ่มเติ้ลจะสงบสุขเรียบง่ายได้อยู่กับครอบครัวทำอาชีพใหม่อยู่กับดินกับญาติและน้องกระบือนะคะโดยเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นว่า start if not start stepping you won't be able to run ยาวไปงานหลังหาดก็เรียกได้ว่าหนุ่มเติ้ลก็ได้ใช้ชีวิตแบบสงบสุขอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วนะคะยังไงทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ